มาดูสภาพอากาศในบ้านเรากันบ้างนะคะภาคใต้ช่วงนี้ฝนเนี่ยเริ่มลดน้อยลงแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ตอนล่างเนี่ยของภาคเนี่ยยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ค่ะส่วนลมหนาววันนี้อ่อนกำลังลงต่อเนื่องทั่วไทยอุณหภูมิเนี่ยจะสูงขึ้นประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์ฝนหนักคลื่นลมแรงในภาคใต้ใกล้จะคลี่คลายแล้วนะคะวันนี้ยังมีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักแต่ความหนักความแรงพื้นที่ฝนเกิดน้อยลงค่ะเพราะตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดฝนตกหนักมีเพียงปัจจัยเดียวคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้จะมีฝนหนักเกิดขึ้นที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนลมหนาวอ่อนกำลังลงต่อเนื่องอากาศเริ่มอุ่นขึ้นกลางวันร้อนทั่วไทยอุณหภูมิขยับสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสวันนี้ภาคเหนือยังมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบ12องศาเซลเซียสสูงสุด32องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิขยับสูงขึ้นระหว่างวันพื้นราบ 13-31 องศาเซลเซียสที่ยอดภูยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยระหว่างวัน 19-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ระหว่าง 21-32 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยภาคตะวันออกเช้าอากาศเย็นและมีหมอกอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ระหว่าง 20-32 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนลดลงตกได้ 40% ของพื้นที่แต่ยังมีฝนหนักที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 2-4 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 20% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศช่วงเทศกาลปีใหม่จัดเต็มมารายงานคุณผู้ชมมาตามกันต่อในช่วงข่าวค่ำ NBT นะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ